กลับมาที่ห้องเรียนของเราอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าหนึ่งในคําถามวันนี้เราคุยกันเรื่องที่จะเชื่อมโยงมาถึงตลาดหุ้นโดยอิงจากเรื่องฟันเดเมนทัลบ้างอิงจากเรื่องเทคนิคอลบ้างแต่ทุกๆวันมันก็จะมีคําถามถามว่าเอ๊ะวันนี้หุ้นจะขึ้นไหมวันนี้หุ้นลงเพราะอะไรเราจะรู้ได้ยังไงจริงๆแล้วตลาดมันมีอะไรที่บอกเราได้ขนาดนั้นไหมว่าหุ้นจะขึ้นไหมหุ้นจะลงไหมพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณยิ้มสุภาพงษ์นิ่งเกตค่ะคุณยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจอยครับสวัสดีทุกท่านครับคุณยิ้มจริงๆแล้วมันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไหมที่จะบอกเราได้ว่าหุ้นมันมีโอกาสขึ้นหุ้นมันมีโอกาสลงจริงๆมีนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือใหม่ที่อยากจะเอามาแชร์แล้วก็เรื่อง market bet เนี่ยถ้าไปหาหนังสืออ่านนะครับผมว่าโลกเนี้ยมีที่เขียนจริงจัง market bet ทั้งเล่มนะครับโลกนี้มีไม่ถึง5 เล่มแล้วก็มันคืออะไรนะครับมันคือการวิเคราะห์ดัชนีโดยเฉพาะนะครับอันนี้เราเรียกว่า market bet จะไม่ได้วิเคราะห์โฟกัสไปที่หุ้นคือถ้าทุกทีเราจะให้วิเคราะห์เซตเนี่ยครับก็คือเอาเส้นต่างๆมาใส่ใช่ไหมครับเส้นค่าเฉลี่ยเส้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆตัวศาสตร์ market bet เนี่ยที่เอาไว้วิเคราะห์ดัชนีเนี่ยบางทีเราอาจจะทำเป็นรูปแบบที่โชว์ให้แบบนี้นะครับแต่กว่าจะได้เส้นนี้มาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับว่า market bet เบื้องต้นที่โปรแกรม eFin Stock Pickup เขาเอามาให้เนี่ยครับเขาใจดีทำให้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็คือ market bet ตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าตัว advance นะครับ advance คืออะไรคือมันมีจริงๆนะครับศาสตร์นี้ครับแล้วก็มีการทำแบ็กเทสอะไรกันด้วยก็คือเราดูว่าในวันนั้นน่ะสิ้นวันเนี่ยหุ้นขึ้นกี่ตัวหุ้นเขียวกี่ตัวแล้วก็เอามาจดไว้แล้วก็หุ้นแดงกี่ตัวแล้วก็จดไว้แล้วก็ถ้าตัวเขียวมันเยอะกว่าแดงอะครับจำนวนหุ้นเขียวมันเยอะกว่าแดงเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณว่าตอนนั้นน่ะเซตที่เราเห็นว่าขึ้นน่ะก็จะขึ้นจริงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่อันนี้เป็นหุ้นทั้งตลาดอันนี้เป็นหุ้นทั้งตลาดเอามาคิดรวมกันพันแล้วมันนับเป็นจํานวนหุ้นคือหุ้น1ตัวนับเป็น1หรือว่ามันนับยังไงเพราะว่าแต่ละตัวมัน market cap ไม่เท่ากันนับเป็น1แต้มโดยไม่สน market cap เลยครับเล็กใหญ่นับเป็น1แต้มทีนี้อันนี้ผมทําไว้นะครับว่าภาพรวมเราจะมาเห็นแบบนี้นะครับทีนี้วิธีใส่อ่ะครับให้ไปที่ข้างบนนี้นะครับที่การใส่เครื่องมือนะครับตรงเนี้ยแล้วเราก็ชื่อเครื่องมือมันชื่อ Advance Decline นะครับแต่ว่า Advance ก็ขึ้น Decline ก็ลง Advance คืออะไรขึ้นกี่ตัวครับวันเนี้ยถ้าเบื้องต้นน่ะเราจะโฟกัสไปที่ตัว Advance ก่อนมันจะมีเครื่องมือนับครับนี่ครับใส่ ADV เข้าไปนี่ครับจะเป็นการนับว่าในวันนั้นน่ะเซตเขียวกี่ตัวนี่ครับพอเรากดเข้าไปครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาว่ามันในวันนั้นอะเซตขึ้นกี่ตัวเมื่อวานล่าสุดเซตเขียว487 ตัว 87แล้วก็ถ้าตัวที่เหลือก็จะเป็นแดงหรือเหลืองแบบนี้นะครับแต่วันนี้เบื้องต้นเรามาโฟกัสก่อนเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเครื่องมือที่มีการวิเคราะห์ที่ต่างไปจากเครื่องมืออื่นๆเช่นเราจะไม่ค่อยสนพวกนิวไฮอะไรเท่าไหร่มากนักเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยหุ้นมันเข้ามาในตลาดเรื่อยๆไงครับดังนั้นตัวนิวไฮจะไม่ค่อยใช้ในตัวเครื่องมือแอดวานซ์นะครับแล้วก็สิ่งที่จะเอามาฝากอีกอันนึงก็คือเวลาเราจะวิเคราะห์อะไรที่เป็นทีๆเหมือนกราฟหัวใจแบบนี้ครับมันดูยากแต่มันพอจะมีวิธีสมูทเขานะครับให้เขาดูง่ายขึ้นก็คือใส่ SMA 14นะครับทำตรงเนี้ยครับยอดที่เห็นยึกๆจักๆเนี่ยครับสเต็ปแรกทำเป็น SMA 14ก่อนก็คือไปที่ Add Indicator to this panel นะครับแล้วก็ไปที่ตัวSMA ครับนี่ครับได้ SMA 14มา1เส้นนะครับแล้วเราค่อยซ่อน
ตัวยึกยักยึกยักที่มันดูยากๆนี้ออกไปนะครับแอดวานซ์เราซ่อนนะครับไปซ่อนเขาเห็นไหมครับก็จะเริ่มได้เส้นที่มันเป็นไงครับได้เส้นที่มันดูง่ายๆแล้วครับดูง่ายๆเสร็จทีนี้ยังไม่จบนะครับยังไม่จบเพราะว่าอะไรนะครับวันนี้ที่เอามาให้ดูคือค่อนข้างเป็นตัวที่แอดวานซ์นะครับตัวที่แอดวานซ์คืออะไรทีเนี้ยเราดูนิวไฮไม่ได้อย่างที่บอกครับเพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยยังไงค่านี้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนี่นะครับดังนั้นเราก็จะต้องใส่ตัวโบลิงเกอร์แบนด์เข้าไปนะครับก็คือเอาค่าความผันผวนเนี่ยครอบเข้าไปอีกทีนะครับก็ไปใส่โบลิงเกอร์แบนด์เข้าไปนี่ครับใส่ครอบเข้าไปในเส้น SMA 14นี้นะครับครอบเข้าไปในเส้น SMA 14นี้แล้วทีเนี้ยวิธีดูเราก็จะได้การนับหุ้นแบบนี้นะครับว่าขึ้นกี่ตัวลงกี่ตัวสาระสำคัญคืออะไรนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูเยอะๆนะครับก็คือเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ที่เส้นขาวตรงนี้เนี่ยที่เป็นเส้น14อะครับตรงนี้เนี่ยเขาพุ่งจนทะลุตัวโบลิงเกอร์แบนด์ของเขาเนี่ยครับโบลิงเกอร์แบนด์ก็สามารถไปเปิดหาดูได้นะครับก็คือมันเป็นค่าตัว standard deviation ขึ้นไปข้างบนตรงนี้หมายความว่าไงก็คือมีหุ้นช่วงนั้นอะมีหุ้นที่บวกเยอะๆอะครับมันกระโดดขึ้นไปจากค่าเฉลี่ยครับมันก็ฮึบขึ้นมาแล้วทีนี้ทำไงต่อก็พอเราเจอเนี่ยครับช่วงที่เขาฮึบขึ้นมาก็คือมันออกจากค่าเฉลี่ยเนี่ยให้เราไปล็อกเซตไว้ครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าถ้าเมื่อไหร่มันทะลุราคาเซตตรงเนี้ยก็คือมีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นครับแบบนี้ครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อไหร่ที่เขาฮึบขึ้นมาใช่ไหมครับแบบนี้ครับฮึบขึ้นมาแบบนี้ให้เราไปล็อกไฮที่เซตนั้นไว้ครับแล้วถ้าเมื่อไหร่มันทะลุไฮตัวนี้ได้เซตทะลุไฮตัวนี้ได้โอกาสเซตจะไปต่อก็มีครับจิตวิทยามันบอกว่าอะไรก็คือเป็นไงครับจิตวิทยาหมู่คือคนซื้อจนช่วงนั้นน่ะจำนวนหุ้นที่มันเป็นเขียวอ่ะมันเยอะกว่าจำนวนหุ้นที่เป็นแดงในทางกลับกันถ้ามันทะลุกรอบล่างลงมามันก็มีแนวโน้มที่จะลงใช่ครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นพอดีเวลาเราไม่พอมันก็จะถ้าจะเอาชัวร์ไปดูตัวดีคลายต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตัวที่ใช้ด้วยพี่หนูว่าถ้าเป็นตัวนี้ปุ๊บเราดูที่กรอบล่างได้เลยใช่ครับตัวนี้ดูที่กรอบล่างได้ไหมได้บ้างแต่ว่าประสิทธิภาพจะไม่เท่ากับการไปเปลี่ยนเป็นดีคลายนะครับก็สามารถกลับไปเปลี่ยนได้แต่ถ้าวันนี้เราดูแอดวานซ์เราจะเอาให้ดูแบบนี้เห็นไหมครับก็งั้นวันนี้เราดูตัวอย่างที่เป็นแอดวานซ์ไปก่อนว่ามันเป็นใช่ใช่ครับดีคลายไปดูสัปดาห์หน้าดูซิว่ามันพอมันเกาะที่โบลิงเจอร์แบนด์ขอบบนแล้วมันเป็นเกาะเสร็จเป็นไงนะครับล็อกเลยล็อกไฮเลยครับเกาะเสร็จเกาะแท่งแรกนะครับเกาะแท่งแรกรีบล็อกไฮเลยล็อกเสร็จแล้วก็เนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ถ้าลุกเนี่ยครับแสดงว่าจิตวิทยาในเซตเนี่ยแสดงว่าช่วงเนี้ยที่วันเกิดเหตุเนี่ยคนมันเข้าเยอะอะครับก็คือจิตวิทยาดีครับก็คือจำนวนหุ้นตัวที่บวกอะเยอะกว่าจำนวนหุ้นตัวที่ลบนะครับตัวนี้นี่ครับได้ปุ๊บเจอปุ๊บก็ล็อกไปล็อกไฮของเซตนี้นะครับแล้วถ้ามันทะลุก็เป็นไงครับก็ไปครับและอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าสถานการณ์ไม่ค่อยดีอะครับก็คือหลุดเหลืองลงมาอย่างเงี้ยบางคนก็จะทำการลดพอร์ตหรือว่าถ้าซื้อก็ซื้อแค่ครึ่งเดียวหรือว่าไม่ซื้อเลยนี่ครับเพราะว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยดีครับแต่ว่าดูแบบนี้แล้วมันน่าจะเป็น
เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเทรด TFX มาคุณยิ้มได้ครับ Market Bet เนี่ยบางท่านก็เอาไว้ใช้เทรด TFX ก็คือรอการทะลุบางท่านก็เอาไว้ใช้กับเทรดหุ้นเอาไว้ดู Money Management ต่างๆว่าถ้ามันหลุดเหลืองเนี่ยบางทีก็ไม่เทรดเลยหรือเจอหุ้นก็เทรดครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับดังนั้นอันเนี้ยเป็นตัว Advance จริงๆที่ผมอยากจะเอามานะครับจริงๆเอาไปทำคอร์สก็ได้เนาะฟรีเอาไปเลย เอาไปเลยครับเอาไปเลยถ้าอย่างนั้นดูสถานการณ์ล่าสุดให้หน่อยสิคะว่าตอนนี้เป็นยังไงเอาไปเลยครับช่วยกันดูเดี๋ยวก่อนจะไปล่าสุดมีจริงๆมันเอาไว้ดูไดเวอร์เจนต์ด้วยก็ได้ดูยังไงคะดูไดเวอร์เจนต์ครับแต่ว่าเราเดี๋ยวเราไปล่าสุดก็ล่าสุดเนี่ยแหละครับที่เป็นไดเวอร์เจนต์เห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยอันนี้มันขึ้นเนาะแต่อันนี้มันลง คือถ้าดูแบบนี้แล้วสถานการณ์ดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยคืออะไรคือแสดงว่าที่เขาขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าอันเนี้ยเขาจี้บางตัวไงจี้บางตัวเพราะว่าอะไรถ้าขึ้นมาแล้วมันขึ้นทั้งตลาดเนี่ยมันต้องตัว AD มันต้องขึ้นตามไงดังนั้นตรงเนี้ยเขาจี้บางตัวให้มันดันดัชนีขึ้นมาประมาณเนี้ยครับดังนั้นช่วงเนี้ยถ้าจะขึ้นก็เป็นไงครับล่าสุดเนี่ยมันต้องล็อกตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือตรงเนี้ยเนี่ยครับที่ต้องฝ่าขึ้นไปให้ได้ตรงจุดแถวเนี้ยเนี่ยเขาพยายามฝ่าขึ้นไปครับดังนั้นถ้าจะขึ้นก็ฝ่าแนวนี้ไปให้ได้นะฝ่าแนวนี้ไปให้ได้ดังนั้นช่วงนี้เนี่ยบางท่านก็เลยไม่เทรดหรือเทรดครึ่งเดียวอะไรไปก่อนเพราะว่าใช้ market bet มันไม่ขึ้นไงครับมันไม่ขึ้นมันก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะทำให้เราวางแผนได้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจริงๆถ้าเราเห็นหุ้นทำ high ไปเรื่อยๆจริงๆเราต้องใส่เงินเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าดู market bet ซึ่งทำไมยังไม่เป็นที่พูดถึงหนึ่งหนังสือน้อยมากครับน้อยมากที่เขียนเรื่อง market bet นี้สองเครื่องมือฟรีในไทยนะครับก็เท่าที่มีก็ประมาณเนี้ยครับนับหุ้นแต่ถ้าคนที่เขียนโค้ดได้เนี่ยสนุกมากครับสนุกมากคือมันเป็นอีกหนึ่งแนวคิดทาง technical analysis เลยว่าเราไม่ได้เอาอะไรครับเราไม่ได้เอาเส้นอะไรไปทาบในเซตอะไรเลยแต่ว่าเรามาวิเคราะห์ตัว market bet ตรงนี้นะครับค่ะทุกทีเราครับเชิญครับจริงๆตอนนี้อย่างที่คุณยิ้มพยายามหาเครื่องไม้เครื่องมือมาเพราะอะไรไหมคะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการลด bias อ่ะคือถ้าเรามีหุ้นอยู่ในพอร์ตเราก็ไม่อยากให้มันลงถูกไหมคะเราก็จะมี bias อยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ทำให้เราแบบลด bias ได้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันจะลงอ่ะเราก็ต้องลดพอร์ตแล้วก็หรือถ้าเมื่อไหร่มันจะขึ้นเราก็ต้องซื้อหุ้นอันนี้เป็นตัวเซตที่เอาหุ้นทั้งตลาดกี่ตัวก็แล้วแต่สมมติมีพันตัวก็มานับเป็นพันคะแนนถูกไหมคะคุณยิ้มไม่สนใช่ครับนับเป็นไม่สนไม่สนไม่สนก็มาดูกันว่าหุ้นในตลาดสมมติพันตัวมันจะมีหุ้นบวกหุ้นลบเท่าไหร่แล้วเขาก็พล็อตเป็นกราฟออกมาให้เราเห็นหุ้นทำไฮขึ้นมาทะลุ1,600ขึ้นมาเรื่อยๆแต่หุ้นในตลาดมันไม่ได้บวกตามมันคือบวกแค่ครึ่งเดียวถูกไหมคะคุณยิ้มถ้าดูจากตรงเนี้ยใช่ครับมันแสดงว่าจังหวะเนี้ยมันขึ้นเพราะว่ามันมีตัวที่ตัวเด่นๆนะครับไม่กี่ตัวที่งัดขึ้นไงครับดังนั้นมันไม่ใช่จิตวิทยาบวกทั้งตลาดมันมาโชว์ใน market bet ถ้าขึ้นจริง market bet มันต้องขึ้นด้วยอันนี้ลองดูก่อนอย่างที่คุณยิ้มบอกว่าจริงๆการดูอันเนี้ยเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วแล้วในต่างประเทศเขาใช้กันแต่ว่าในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครใช้วันนี้คุณยิ้มเอามาให้ลองดูคุณผู้ชมลองดูว่ามันจะช่วยเราในเรื่องการตัดสินใจได้ยังไงบ้างวันนี้เราดูแค่แอดวานก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูฝั่งที่เป็นฝั่งหุ้นลงบ้าง
ดีใครบ้างนะคะว่ามันจะสะท้อนภาพให้เราเห็นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าพยายามจะที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยลด bias กับตลาดในช่วงนี้ให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้วางแผนได้เพราะบางทีพอเรามี bias นั้นหน้างานเราทำอะไรไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเราจะทำสวนทางกับแผนเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลด bias ให้เยอะที่สุดวันนี้คุณยิ้มเอาเครื่องมือมาสำหรับที่จะทำให้เราพอที่จะคาดการได้ล่วงหน้านิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นปิดตลาดนะคะคุณยิ้มครับตัวนี้ครับแล้วก็อีกอันที่ผมแนะนำนะครับเครื่องมือนี้พยายามไม่ดูตอนกลางวันที่ตลาดเปิดนะครับเราจะเข้าใจเรื่องโปรแกรมว่ามันโอ้โหมันจะคำนวณแบบมันไม่ใช่อ่ะครับบางทีมันขึ้นดิ่งซึ่งจะไม่ใช่ค่าที่แท้จริงนะครับตัวนี้ผมแนะนำกว่าค่าจะนิ่งกว่าเขาจะเซตเทิลอะไรอย่างเงี้ย2 ทุ่มนะครับ2 ทุ่มค่อยเปิดดูมันจะนิ่งแต่เดี๋ยวตลาดเปิดจะมันค่ามันจะไม่ได้อะเท่าที่ทำมาตอนกลางวันนะครับเดี๋ยวทำนี่ค่าไม่ได้ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมายเหตุนะครับก็คือไปต้องไปดู2 ทุ่มนะครับ2 ทุ่มและก่อนตลาดเปิดนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องมือที่ผมมองว่ามันแอดวานซ์มากแล้วก็ยินดีนะครับยินดีเอาให้ฟรีๆเลยนะครับจะได้อยู่รอดในตลาดกันนะครับค่ะได้ค่ะแต่ที่บอกไปว่าจะอยู่รอดได้อย่างที่คุณยิ้มอยากให้เกิดขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะคะใครดูแล้วก็ลองเอาไปดูเพิ่มเติมเพราะว่าเราฟังแค่นี้อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพอะไรชัดเจนมากมายเท่าไหร่นะคะดูซ้ำๆดูย้ำๆให้เห็นภาพให้ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์เราก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาต่อในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการวางแผนของเรานะคะวันนี้ขอบคุณคุณยิ้มมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะพบกันใหม่ครับ